ไอ้ดูป๊อบธนวัฒน์เต๋อสันทวีและก็แซมมี่มารวมตัวกันในภาพยนตร์ชื่อน่ารักน่ารักว่าอย่าเรียกพี่ว่าพ่อไปดูภาพกันค่ะป๊อบธนวัฒน์นะคะเต๋อสันทวีและก็แซมมี่คาวเวลค่ะก็เปิดตัวภาพยนตร์ My God Father อย่าเรียกพี่ว่าพ่อเป็นทางการเลยนะคะหลังจากที่ปิดความลับให้แฟนๆลุ้นกันมานานเลยคือเป็นการรวมงานกันเนี่ยนะคะเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกเลยนะคะที่3คนเนี่ยมาเจอกันของค่าย Transformation Film นะแล้วก็เล่าประสบการณ์ที่ได้ร่วมงานกันในกองถ่ายให้แฟนๆได้ฟังกันตอนนี้ถ่ายทำไปแล้ว 70% ค่ะคุณผู้ชมผู้กำกับฝีมือดีนะคะคุณใหม่ภวัฒน์พนังคสิริถามว่าเป็นใครคนนี้ล่ะค่ะที่กำกับละครดังอย่างบุพเพสันนิวาสนะคะแล้วก็ภาพยนตร์อีกมากมายกลับมากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ป๊อบเนี่ยรับแสดงภาพยนตร์ในรอบ8ปีนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขารับเรื่องนี้เพราะว่าบทมันสนุกเช่นเดียวกับเต๋อเหมือนกันตัดสินใจรับเพราะว่าโอ้ยบทน่าสนใจมากได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็มีเรื่องการนำเสนอมุมแบบแบดบอยของโป๊ปแล้วก็คิวบู๊ต่างๆที่ตัวเขาบอกเล่นเองนะคะคุณผู้ชมอาจฟังสัมภาษณ์กันค่ะเขาเป็นใครคนหนักมันแตกต่างจากละครยังไงเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เล่นหนังมานานแล้วเรื่องนี้ก็จะถือว่าแบบมารับฝีมือใหม่ครับแล้วก็อยากเห็นหนังว่าจะออกมาเป็นยังไงจริงๆผมไม่ค่อยได้บู๊เลยดีกว่าในชีวิตนี้อะไรเรื่องนี้ก็เป็นแบบผมได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำเยอะมากรู้สึกดีใจที่ได้ทำแล้วก็เป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดเล็กๆของตัวเองบางอย่างไปเนาะความแบดบอยคือผมได้รู้จากปรมาจารย์ด้วยไงได้มาเข้าฉากคุณโป๊ป คุณโป๊ปก็คือสอนในเรื่องความแบดบอยมาให้เราเราจากเด็กดีนะเราก็อาจได้เจอโป๊ปเราก็โอเคเราพัฒนาตัวเองขึ้นไปไม่จริงหรอฮะคาแรคเตอร์ในหนังก็ตีความแหละว่าตัวละครนี้จะเป็นยังไงมีความใส่ความเป็นตัวเองบ้างบางมุมอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแค่คอมเมดี้อย่างเดียวเนาะมันมีคือจริงๆแล้วมันมีครบทุกอย่างเลยในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะวันนี้ก็มาอย่างที่บอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่แบบว่าเต็มรูปแบบเรื่องแรกของมีแล้วก็ลุ้นไปกับทุกคนด้วยอยากชมแล้วถ่ายไปก็เกือบจะเสร็จแล้วครับเหลืออีกสักนิดหน่อยทุกอย่างโอเคสนุกมากทำงานสนุกโดยปกติเวลาทำงานเราก็จะมักคาดหวังให้งานออกมาดีงานออกมาถูกใจคุณผู้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแนวคอมเมดี้ครบทุกอารมณ์เลยนะคะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องราวของก๊อตค่ะนักแข่งรถซึ่งรับบทโดยโป๊ปเนี่ยนะคะก็มาเจอกับเปรมนี่รับบทโดยเต๋อสันทวีนะก็เป็นเพื่อนรักกันในบทนะคะและทั้งคู่ก็เป็นนักเลงหัวไม้คุณผู้ชมคอยคุมคอยเก็บค่าคุ้มครองตามร้านค้าต่างๆแล้วเขาตั้งชื่อแก๊งเนี้ยว่าแก๊งเจ้าโลกเป็นแก๊งที่แบบมีแต่คนเกรงขามแล้ววันนึงเนี่ยความลับที่ถูกปิดเอาไว้เนี่ยมันถูกเปิดเผยออกมาเมื่อก๊อตเนี่ยรู้ว่าเปรมเนี่ยคือพ่อค่ะคุณผู้ชมทีนี้เรื่องราววุ่นๆมันก็เลยเกิดขึ้นเนาะแล้วก็วางแผนที่จะเข้าฉายในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะปีหน้าค่ะปี2563แล้วก็ล่าสุดประเทศจีนตอนนี้ติดต่อเข้ามาขอซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายแล้วเรียบร้อยค่ะ